เผยความลับถ้าอยากขายดีในประเทศเกาหลีต้องรู้สิ่งนี้ค่ะในประเทศเกาหลีนะคะทุเรียนหมอนทองได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะเวลาที่เขามาสั่งจากประเทศไทยนี่ก็สั่งทีละเยอะๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะส่งด้วยเครื่องบินนะคะแต่เคล็ดลับที่จะทำให้เราขายดีในประเทศเกาหลีมี3ข้อด้วยกันค่ะ1คือน้ำหนักของทุเรียนค่ะต้องอยู่ที่ลูกละ 2.5 ถึง 3 กิโลค่ะขนาดนี้จะเป็นขนาดที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ว่าจะพอดีนะคะเนื่องจากเวลาที่เราแพ็คลงรังเนี่ยค่ะ1รังก็จะบรรจุได้ 3-4 ลูกแล้วคุณลองคิดดูนะคะ4ลูกเนี่ยค่ะ10กิโลนั่นหมายความว่าเวลาที่เราหั่นออกมาแล้วนะคะ4ลูกใน1รังมันจะลูกละ 2.5 กิโลอันนี้จะขายดีมากๆเลยมีเท่าไหร่ลูกค้าจะแบบรีเควสต์มา3ลูกเอานิดเดียวพอเอา4ลูกนะเนี่ยค่ะคุณต้องรู้สิ่งนี้ข้อ2คุณต้องรู้ว่าคนที่ซื้อทุเรียนไปเนี่ยค่ะลูกค้าเป็นใครโดยเฉพาะในเกาหลีนะคะกลุ่มใหญ่ๆเลยที่ทานทุเรียนก็คือคนไทยเนี่ยแหละค่ะพฤติกรรมในการบริโภคหรือว่ากินทุเรียนของคนไทยก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มใน ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเอาทุเรียนที่แบบบ่มสุกเกินไปบางทีเราอาจจะแบบว่าให้มันแบบหามๆแล้วก็เกาหลีเขาสามารถไปบ่มต่อได้อีกนิดนึงเขาสามารถแกะเนื้อออกมาเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนไทยเลือกเนื้อได้ค่ะจะทานแบบกรอบนอกนุ่มในหรือว่าจะทานแบบพอดีทานเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ทำให้ลูกค้าขายดีมากขึ้นค่ะข้อ3คือคนเกาหลีนิยมส่งเป็นลังแล้วไปแกะเนื้อเองลูกค้าเนี่ยค่ะเวลาที่เขาจะไปขายในตลาดเกาหลีค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทนึงก็คือขายส่งอีกประเภทนึงก็คือขายโดยตรงกับผู้บริโภคซึ่งเวลาขายส่งเนี่ยค่ะเขาจะขายยกลังเวลาที่เขามาเหมาเนี่ยลังละ10โล10โลจำนวนกี่กล่อง100กล่อง200กล่องเขาก็จะมีลูกค้าของเขาอีกทอดนึงส่วนอีกประเภทนึงก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นคนทานนะคะบางครั้งเขาก็จะขายเป็นลูกๆหรือไม่บางคน ก็แบบซื้อยกลังไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูนะคะว่าลูกค้าที่มาซื้อของเราเนี่ยค่ะเป็นประเภทไหนซื้อมาเพื่อไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางอีกรอบนึงหรือว่าเขาซื้อมาเพื่อไปขายให้กับคนกินอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ควินโอใช้ในการทำทุเรียนส่งออกไปเกาหลีค่ะยังไงใครที่สนใจนะคะอยากจะทำส่งออกไปเกาหลีอย่าลืมติดตามเพจควินโอQueen of Foodไว้นะคะควินโอจะเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกทุเรียนไปให้กับทุกคนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะThank you.